นี่เป็นสภาพของสวนทุเรียนแห่งหนึ่งในตำบลสุโสอำเภอปะเหลียนที่จังหวัดตรังคุณผู้ชมลองสังเกตที่ต้นนะครับใบเป็นสีน้ำตาลหมดเลยร่วงหมดครับเหลือแต่กิ่งแบบนี้ยืนต้นตายยกสวนเลยครับไม่มีฝนตกลงมาในพื้นที่เลยในช่วงที่ผ่านมานักข่าวได้ไปพบกับนางปณิตากระแสสารวัย59ปีเจ้าของสวนเธอก็พาไปดูสวนทุเรียนพื้นที่7ไร่รวม193ต้นตรงนี้แหละครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพันหมอนทองและมูสังคิงนะครับตลอดระยะเวลา6ปีที่ผ่านมาเธอเล่าแบบนี้ว่าก็ประคบประงมต้นทุเรียนมาเป็นอย่างดีลงทุนไปก็หลายแสนบาทต่อสู้มาจนทุเรียนเริ่มออกดอกในปีที่แล้วแต่กลับถูกลมพายุพัดจนลูกร่วงไปทั้งหมดครับกระทั่งมาถึงปีนี้เธอก็หวังว่าทุเรียนจะออกดอกออกลูกเต็มต้นแต่ทุกอย่างกลับสลายหายไปในพริบตาเมื่อทุเรียนตายยกสวนจากภัยแล้งและสามีเธอก็เพิ่งจะเสียชีวิตไปเมื่อปีที่แล้วตอนนี้จึงไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรสำหรับข้อมูลของสำนักงานเกษตรจังหวัดตรังระบุว่าปัจจุบันมีเกษตรกรให้ความสนใจหันมาปลูกทุเรียนกันมากขึ้นนะครับปีนี้จังหวัดตรังมีพื้นที่ปลูกทุเรียนถึงกว่า 6,700 กว่าไร่ให้ผลผลิตแล้ว 3,700 ไร่รวมจำนวน 2,400 กว่าตันล่าสุดนักข่าวรายงานว่าผู้ว่าราชการจังหวัดตรังยังไม่ได้ประกาศให้พื้นที่จังหวัดตรังเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้งทำให้หน่วยงานในพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถใช้งบประมาณในการช่วยเหลือด้านน้ำให้แก่ประชาชนรวมทั้งเกษตรกรได้ครับ